สวัสดีครับวันนี้เรามาทำแหนมเห็ดเข็มทองเก็บไว้ทานกันครับเริ่มด้วยนำเห็ดเข็มทอง1กิโลที่หั่นและล้างแล้วมานึ่งด้วยไฟแรง 10-12 นาทีระหว่างนั้นผมได้นำข้าวเหนียวที่นึ่งสุกแล้ว150กรัมมาล้างและเสด็จน้ำพักไว้รอจากนั้นนำเห็ดที่นึ่งแล้วมาล้างน้ำเพื่อเอาเมือกออกกรองด้วยผ้าขาวบางแล้วบีบเอาน้ำออกให้ได้มากที่สุดนะแหนมของเราจะได้ไม่แฉะจนเกินไปต่อมานำเห็ดใส่ลงในอ่างผสมตามด้วยกระเทียม80กรัมเกลือ15กรัมผงชูรสและน้ำตาลทรายนิดหน่อยคลุกเคล้าให้ทั่วถึงและเข้ากันดีก่อนตามด้วยข้าวเหนียวที่ได้เตรียมไว้แล้วขยำคลุกเคล้าทั้งหมดให้เข้ากันยิ่งนานก็ยิ่งดีนะผมใช้ถุงขนาด 6x10 สามารถใช้ขนาดที่เล็กกว่านี้ได้นะครับใส่พริกลงไปหากไม่ชอบทานก็ไม่ต้องใส่นะแล้วตามด้วยแหนมที่ผสมแล้วลงไปบีบไล่อากาศแล้วรัดด้วยหนังยางให้แน่นตัดปากถุงด้านบนออกวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง 2-3 วันก็จะเปรี้ยวพอดีทานฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะขอบคุณครับ